สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมช่องปาล์ม3บาท5บาทนะครับในช่วงสิงห์บูพอดแคสต์ครับช่วงนี้ครับเรามาพูดถึง11ผู้เล่นในดวงใจของผมครับที่ชื่นชอบมาตั้งแต่ดูฟุตบอลดูเชลซีมาตั้งแต่ปีประมาณช่วง1998ครับย้อนลำลึกกันไปว่ามีผู้เล่นคนไหนบ้างไปติดตามกันเลยครับเริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับผมเลือกปีเตอร์เช็คครับนายทวารทีมชาติสาธารณรัฐเช็กซึ่งลงเล่นกับเรามาหลายร้อยเกมนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จคว้าโทรฟี่มากมายปีเตอร์เช็กย้ายมาจากแรนช์ด้วยค่าตัวแค่7ล้านปอนด์ที่สำคัญเป็นผู้รักษาประตูที่คลีนชีตมากที่สุดในพรีเมียร์ลีก202ครั้งนะครับไม่แปลกที่ผมจะเลือกปีเตอร์เช็กนะครับแล้วก็เขาเคยขึ้นไปเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกรางวัลการันตีมากมายนะครับไม่เลือกปีเตอร์เช็กก็จะแปลกนะครับเพราะฉะนั้นผู้รักษาประตูก็คงแบเบอร์ครับปีเตอร์เช็กแน่นอนขณะที่ขยับไปที่แบ็คขวาครับแบ็คขวานี่มีหลายคนนะครับจริงๆตั้งแต่มาริโอเมลช็อตอัลเบิร์ตเฟเรนะครับหรือแม้กระทั่งเซซ่าอัสปิลิกุเอต้าแต่ผมกลับชอบคนนี้ครับบราดิสลาฟอีวานูวิชครับแบ็คขวาทีมชาติเซอร์เบียสาเหตุที่ชอบนะครับเพราะว่าคนนี้สามารถขยับไปเล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์แล้วก็แบ็คขวาแล้วก็มีความทุ่มเทย้ายมาร่วมทีมเชลซีตั้งแต่ปี2008ด้วยค่าตัวแค่9ล้านปอนด์ผมชอบด้วยความคุ้มค่าด้วยนะครับย้ายมาไม่แพงมากตอนนั้นเนี่ยเชลซีเบียดเอาชนะทั้งเอซีมิลานอาแจ็กซ์แล้วก็ยูเวนตุสที่สำคัญคือเล่นเกมรับได้ดีแต่ว่าเกมรุกอาจจะคือต้องบอกว่าเกมรุกอาจจะไม่ได้ไหลลื่นมากนะครับเพราะว่าไม่ใช่แบ็คธรรมชาติอีกตัวเร็วๆมานี่เจออีวานอวิชตันแล้วก็อัดเข้าไปนี่ผมว่าถึงกับจอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบ็คขวานี่ผมเลือกบาลานิสลาฟอีวานอวิชครับแต่ว่าแบ็คซ้ายครับก็ต้องเลือกคนนี้ครับไม่เลือกก็ไม่ได้ผมยังยกให้เขาเป็นแบ็คอันดับต้นๆของโลกนะครับนั่นก็คือแอชลีย์โคครับย้ายมาจากอาร์เซนอลตอนนั้นถูกลงโทษกันทั้งมูรินโญ่ทั้งสโมสรทั้งตัวแอชลีย์โคเองตอนนั้นย้ายมาปี2005นะครับก่อนหน้ามีปัญหากันไปแอบดอดนัดเจอกันนะครับมูรินโญ่กับแอชลีย์โคก็โดนปรับกันไปเป็นแสนสโมสรโดนปรับไป 300,000 ปอนด์เชลซีโดนนะครับขณะที่นักเตะเองก็โดนปรับไปเป็นแสนแต่ว่าสุดท้ายแล้วดีลก็เกิดขึ้นจากการสลับขั้วกับวิลเลียมกัลลาสแอชลีย์โคก็เป็นอีกคนที่เล่นได้ดีระดับท็อปเหมือนกันอาจจะติดท็อป5ของแบ็คซ้ายระดับโลกนะฮะผมก็ชื่นชอบแอชลีย์โคครับในตำแหน่งแบ็คซ้ายไม่ต้องเบียดเลยขณะที่เซ็นเตอร์แบ็คครับโอ้โหขวัญใจของผมตลอดการก็ต้องติดมาแน่นอนครับจอห์นเทอร์รี่อยู่กับสโมสรมา21ปีลงเล่นในทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในปี 2000-2001 ความประทับใจในช่วงนั้นก็คือคนที่ดึงตัวขึ้นมาก็คือจิโรก้าเวียนลี่นะครับเวียนลี่เคยเล่าไว้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใน Pocket Book เขาบอกว่าเขาเห็นเด็กคนนี้มีฝีมือดีแล้วก็ตอนลงซ้อมเนี่ยคือตอนนั้นเวียนลี่เป็นทั้งโค้ชแล้วก็เพลเยอร์ปรากฏว่าเวียนลี่เลี้ยงบอลมาจอห์นเทอร์รี่ในวัย 16-17 ปีนี่เสียบเจลูก้าเวลลี่หงายท้องเลยครับซึ่งเวลลี่ก็ให้สัมภาษณ์ว่าโอ้โหเด็กขนาดนั้นกล้าเสียบระดับเวลลี่ซึ่งตอนนั้นก็ดังอยู่แล้วนะครับเขาเลยมองว่าคนนี้จะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นจริงอย่างที่เจลูก้าเวลลี่พูดไว้จริงนะครับพิสูจน์ตัวเองจนขึ้นมาประสบความสำเร็จนะครับโทรฟี่มากมายที่เกิดขึ้นกับจอห์นเทอร์รี่ความทุ่มเทเป็นกองหลังไม่กี่คนครับที่จะเอาหัวลงไปมงตีนคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับที่ผมจะเลือกจอห์นเทอร์รี่ติดเข้ามาในท็อปลิสต์นะครับอีกคนหนึ่งเป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็กในยุคใกล้เคียงกันแต่จะเป็นรุ่นพี่ครับนั่นก็คือผมเลือกมาเซลเดอร์ซายี่ครับตอนนั้นตอนที่เดอร์ซายี่มาเนี่ยเดอร์ซายี่เป็นนักเตะดีกรีระดับเรียกว่าต้องบอกว่าแชมป์โลกมาแล้วก็ดังมาแต่ไหนแต่ไรครับได้เบียดเล่นกับซีดานได้เล่นกับฟองเลเบิร์ฟก็ต้องบอกว่าเราได้ผู้เล่นระดับท็อปมาคือเป็นผู้เล่นที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเล่นกับเชลซีได้คือเขาสามารถเล่นกับบาร์เซโลนาได้เล่นกับเรอัลมาดริดได้แต่อยู่กับเชลซีแล้วก็เล่นกับเชลซีมาหลายฤดูกาลจนคว้าแชมป์มากมายก็ตัดสินใจเลือกเดซี่ยี่ครับเบียดทางริคาร์โดคาวาโยนะครับก็นี่คือในตำแหน่งเกมรับนะครับในตำแหน่งเกมรับแผงกองหลัง4คนนะครับไปดูตำแหน่งกองกลางบ้างครับผมเลือกระบบ 4-3-3 แน่นอนครับ3กองกลางของเชลซีนี่เรามีผู้เล่นระดับท็อปซึ่งนอกจากระดับท็อปของลีกไม่พออาจจะขึ้นไประดับโลกด้วยซ้ำนะครับคนแรกที่ผมเลือกครับนั่นก็คือเอ็นโกโลกองเต้ครับนี่คือหนึ่งในมิดฟิลด์ตัวรับที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้นะครับอาจจะมีคาเซมิโร่อาจจะมีซาอูยิเกสหรืออาจจะมีมิดฟิลด์คนอื่นแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้กองเต้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้วยการันตีจากการเป็นแชมป์โลกกับทีมชาติฝรั่งเศสเขาย้ายมาจากเลสเตอร์นะครับด้วยค่าตัวมาสัก 30-40 ล้านปอนด์ซึ่งในช่วงเวลานั้นก็ถือว่าไม่แพงเกินไปแล้วก็ไม่เรียกว่าถูกเกินไปนะครับแต่ว่าได้มาแล้วเราเห็นเขาเล่นต้องบอกว่าคุ้มค่าจริงๆพลังไม่หมดนะฮะเล่นเหมือนดูดม้ามาเลยนะครับอีกคนนึงครับที่ผมเลือกสไตล์คล้ายๆกันครับแล้วก็เป็นนักเตะฝรั่งเศสเหมือนกันตัวเล็ก
แต่ว่าเซนส์บอลดีมากนั่นก็คือทางโคลด์มาเกเลเล่ครับย้ายมาจากเรอัลมาดริดด้วยค่าตัว14ล้านปอนด์ในช่วงเวลานั้นนี่มาเกเลเล่ต้องบอกว่าผลงานดีมากนะครับย้ายมาตอนที่คลาวดิโอรานิเอรี่ดึงมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักเตะค่อนข้างจะอายุเยอะแล้วด้วยนะครับ30ปีหลายคนก็มองว่าเชลซีไปดึงนักเตะอายุ30ปีกับค่าตัวประมาณ 14-16.8 ล้านปอนด์แบบนี้ได้ยังไงเขาเล่นได้อย่างคุ้มค่านะครับพาทีมประสบความสำเร็จเล่นเป็นห้องเครื่องแต่ว่ามาเกเลเล่กับเอ็นโกโลกองเต้มีข้อแตกต่างกันก็คือกองเต้นี่จะใช้พละกำลังในการบีบคู่แข่งนะครับส่วนมาเกเลเล่เนี่ยจะไม่ได้วิ่งบ้าคลั่งแบบกองเต้นะครับแต่ว่าเป็นมิดฟิลด์ประเภทเชิงสูงแล้วก็ใช้เซนส์ในการตัดบอล นะครับไม่ได้ใช้พละกำลังเยอะแยะอีกคนนึงไม่เลือกไม่ได้ครับโอ้โหต้องเลือกเลยครับนั่นก็คือแฟรงค์ลัมพาร์ดครับด้วยสถิติการยิงประตู175ประตูจาก258เกมเพราะคุณยิงมากกว่ากองหน้าบางทีมซะอีกแล้วก็ท็อป10ของดาวซันโวพรีเมียร์ลีกเฉลี่ยต่อ นัด 0.29 ประตูครับย้ายมาจากเวสต์แฮมด้วยค่าตัว10กว่าล้านแค่นั้นเองนะครับแฟรงค์ลัมพาร์ดมีลูกยิงไกลที่รุนแรงอันตรายแล้วถ้าบอลเข้าข้อเมื่อไหร่นะครับโอ้โหมีเป็นตุงเลยยิ่งในยุคที่มาเกเลเล่ยืนอยู่ด้านหลังแล้วก็มีบัลลัตนะครับมีแลมพาร์ดนะครับแม้กระทั่งเชลซีซื้อสกอตต์ปาร์เกอร์เข้ามาไม่แปลกที่จะติดในท็อปลิสต์ของผมนะครับแฟรงค์ลัมพาร์ด3มิดฟิลด์ครับมีมาเกเลเล่กองเต้แล้วก็แฟรงค์ลัมพาร์ดนะครับมาที่ตัวรุกกันบ้างครับ3ตัวรุกทางซ้ายทางขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเชื่อว่าน่าจะมีนักเตะในดวงใจของใครหลายๆคนแล้วก็น่าจะเหมือนกับผมด้วยนะครับคนแรกไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่นก็คือเอเดนอาซาร์ครับหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกที่เราเคยมีมาครับย้ายมาจากลิลซึ่งตอนนั้นค่าตัวก็ถือว่าระดับแพงประมาณหนึ่งกับดาวรุ่งซึ่งอายุยังไม่เยอะด้วยนะครับแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยการแนะนำของโจโคกับทางเอเดนอาซาให้มาอยู่กับเชลซีต้องบอกว่าแฟนเชลซีต้องขอบคุณโจโคด้วยนะครับแหมอายุเยอะแล้วย้ายไปอยู่ลีกอื่นก็ยังแนะนำให้เอเดนอาซาย้ายมาอยู่ที่นี่จริงๆในช่วงเวลาที่อาซาย้ายมาเชลซีตอนนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นดาวรุ่งแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งที่ใช้คำว่าวันเดอร์คิดนะครับนี่เป็นภาษาในเกมฟีฟ่าคือเป็นดาวรุ่งที่เก่งอยู่แล้วน่าจับตามองอยู่แล้วสถิติยิง85ประตูจาก245นัดแล้วก็พาเชลซีคว้าแชมป์ย้ายมาหลังจากเชลซีเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับย้ายมาปั๊บก็ได้แชมป์ยูโรปาลีกกับทีมเลยหลังจากนั้นก็โอ้โหพาทีมกวาดรางวัลมากมายพรีเมียร์ลีก2สมัยนะครับ FA ครับ1สมัยนะครับยูโรปาลีกนี่2รอบเลยนะฮะในปี2หลังจากปี2012แล้วก็อีกทีนึงเมื่อฤดูกาลที่แล้วเอเดนอาซาร์คือผู้เล่นที่ดีสุดในโลกคนหนึ่งในช่วงเวลาของเขานะครับแล้วก็ไม่แปลกที่ผมจะเลือกเข้ามาในทีมนะครับอีกคนหนึ่งต้องย้อนยุคไปหน่อยครับหลายคนอาจจะไม่ทันแต่ว่าใครที่ทันก็จะชื่นชอบเหมือนกับผมแน่ๆนะครับนั่นก็คือเจียนฟังโกโซล่าครับสายที่ผมชอบโซล่าเนื่องจากฟุตบอลอังกฤษในสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นรูปร่างตัวใหญ่แล้วก็มีการปะทะที่หนักหน่วงโซล่านี่สูงแค่160กว่าๆเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้อย่างสมบูรณ์แบบครับย้ายมาในช่วงอายุ30ปีประตูสำคัญที่เขายิงได้คือยิงสตุตการ์ดในฟุตบอลคัพวินเนอร์ครับซึ่งวันนั้นเขาเป็นตัวสำรองแล้วก็ลงมายิงให้เชลซีเป็นแชมป์ยิงให้กับเชลซี59ประตูไม่เยอะครับแต่ลีลาการยิงหรือว่าลีลาการเล่นเนี่ยน่าจะถูกใจแฟนๆหลายคนคือต้องบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยเชลซีซื้อมาจากปาร์มาด้วยค่าตัว 4.5 ล้านปอนด์นักเตะอิตาลีในวัย29-30นี่หลายคนก็มองว่าไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ในช่วงเวลานั้นมีช่วงนึงนะครับที่พรีเมียร์ลีกเนี่ยนักเตะอิตาลีแทบไม่เวิร์กเลยครับเล่นไม่ได้เลยแต่แกก็ย้ายมาแล้วก็กลายเป็นว่าลีลาการเล่นถูกใจนะครับการยิงประตูที่สวยงามเป็นฟุตบอลสไตล์เทคนิคนะครับหลายคนก็ชื่นชอบไปผมนี่เป็นคนนึงที่ชื่นชอบโซล่าแล้วก็เป็นนักเตะไอดอลคนนึงรองจากจอห์นเทอร์รี่เลยครับโอ้โหรูปร่างเล็กเหมือนนักเตะไทยแต่ว่าไปเล่นในพรีเมียร์ลีกได้ต้องยอมรับว่าสุดยอดจริงครับติดในท็อปลิสต์แน่นอนครับสำหรับเจียนฟังโกโซล่าส่วนกองหน้าตัวเป้านะครับโหมีหลายคนที่ผมติดท็อปลิสต์กองหน้าคนนั้นที่ผมเลือกนั่นคือดีเย่ดร็อกบาครับไม่เลือกไม่ได้ครับเขามีความสำคัญกับทีมมากมายโดยเฉพาะในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเกมที่ชนะบาเยิร์นมิวนิกเป็นคนสังหารจุดโทษประตูสุดท้ายให้ทีมชนะบาเยิร์นด้วยแล้วก็เป็นคนหม่งประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกมให้เชลซีอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องไปต่อเวลาได้ถึงแม้ว่าในช่วงต่อเวลาเขาจะไปเตะผู้เล่นของบาเยิร์นจนเสียจุดโทษแล้วโชคดีที่ยิงไม่เข้าแต่ก็ยังมาเป็นฮีโร่ในการยิงจุดโทษลูกสุดท้ายนะครับย้ายมาจากโอลิมปิกมักเซยด้วยค่าตัวประมาณสัก24ล้านปอนด์ยุคนั้นมูรินโญ่ดึงเข้ามากับนักเตะที่ยิงประตูในลีกเอิงเป็นกอบเป็นกำก็จริงๆผู้เล่นในลีกเอิงหลายคนที่ย้ายมาพรีเมียร์ลีกผมมองว่ายังแทบจะเรียกว่าพิสูจน์ฝีเท้าตัวเองไม่ได้นะครับไม่เหมือนกับยุคสมัยก่อนที่พวกรูดฟานนิสรอยเข้ามาจากลีกดัชนะครับถ้าในลีกเอิงเนี่ย
ส่วนใหญ่เข้ามาแล้วยิง10ประตูก็เวิร์กแล้วแต่กลายเป็นว่าดีเยตร็อกบาย้ายมาซีซั่นแรกผมจำได้เลยครับใช้เวลาปรับตัว1ปีตอนนั้นร็อกบาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเกือบย้ายจากทีมแล้วครับแต่ว่ามีทางด้านโชเซ่มูรินโญ่ครับเป็นคนดึงไว้รั้งไว้นี่ถ้าตัดสินใจย้ายกลับไปก็ไม่เกิดตำนานอย่างร็อกบาแน่นอนนะครับก็กลายเป็นหลังจากนั้นก็ยิงประตูถล่มทลายนะครับยิงให้เชลซีเป็นร้อยนะครับร้อยประตูก่อนในช่วงแรกแล้วก็ย้ายมาในช่วงที่อายุเยอะก็ยิง4ประตูก็ทำให้เขายิงประตูกับเชลซีถึง104ประตูด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันทำให้ฟิลิปซองเดรอสแล้วก็กองหลังอาร์เซนอลถึงกับหลอนไปหลายปีนะครับนี่คือกองหน้าในดวงใจของผมนะครับก็คือทางดีเยตร็อกบา3ตัวรุกครับโซล่าด็อกบาแล้วก็ทางด้านของเอเดนอาซาร์ครับก็ใครมีทีมสปอร์ตที่ถูกใจครับทั้งโกกองหลังกองกลางกองหน้าลองเสนอมาใต้คอมเมนต์ตรงนี้ได้นะครับผมจะดูซิว่าผมลิสต์แล้วหลุดไปบ้างหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณทุกความเห็นทุกคอมเมนต์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะฮะอย่าลืมนะฮะใครมีคอนเทนต์หรืออะไรที่อยากจะแนะนำก็แนะนำมาด้านล่างนี้ได้เลยครับขอบคุณครับ